เกรทวรินทร์อุตส่าห์ไว้แล้วว่ากระเป๋าแม่ยังจะมาสงสัยอีกคนกันเองทั้งนั้นที่ถามเกรทวรินทร์อุตส่าห์ไว้แล้วว่ากระเป๋าแม่ยังจะมาสงสัยอีกคนกันเองทั้งนั้นที่ถามเกรทวรินทร์อุตส่าห์ไว้แล้วว่าก่อนหน้านี้พระเอกหนุ่มเกรทวรินทร์โพสต์รูปลงไอจีเกรทขีดล่างไรเดอร์10อ่ะงงโดนแย่งกระเป๋าแม่กระเป๋าแม่กระเป๋าแม่มีอเล็กธีรเดชเล็กธีรเดชเข้ามาถามว่ากระเป๋าใครครับส่วนบอยปกรณ์บอยขีดล่างปากก่อนเพื่อนซีเข้ามาคอมเมนต์ว่าอังอังหันไรล่ะเกรทเข้ามาตอบคอมเมนต์อยากอังอักครับด้านบูมสุภาพรบีขีดล่างบูมก็เข้ามาคอมเมนต์แซวด้วยเช่นกันแม่จริงป่าแหววเกรทเข้ามาตอบว่าชลานบูมมมส่วนมะปรางแม่ปรางขีดล่างวิราเข้ามาบอกว่าร้อนตัวเนื้อเกรทก็เข้ามาตอบว่าดูออกเหรอจนเป็นที่ขบขันอยู่ในไอจีอ่านข่าวเกรทวรินทร์ขอโทษบอยปกรณ์แฉความลับแอบปลื้มเดียน่าอ่านข่าวเกรทวรินทร์ถูกจับปกกระเป๋าผู้หญิงเพื่อนรุมขยี้โพสต์ดักแล้วก็ไม่รอดเมื่อผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสเจอกับพระเอกหนุ่มจึงได้สอบถามถึงเรื่องกระเป๋าที่โพสต์ในไอจีจนมีคนเข้ามาแซวมากมายนั่นสิเรื่องนี้เป็นประเด็นได้ยังไงเพราะผมดักแคปชั่นไว้แล้วว่ากระเป๋าแม่รู้อยู่แล้วว่าต้องมีคนถามผมไปกินข้าวกับแม่แล้วให้น้องสาวถ่ายรูปให้เพราะว่าผมใส่หมวกแล้วว่าน่ารักดีเป็นหมวกคลุมผมแล้วไปกินเนื้อย่างแล้วแม่เอากระเป๋าวางอยู่ข้างหลังผมก็ชอบรูปนั้นและทุกรูปที่ถ่ายมันเป็นมุมนั้นยังไงก็ติดกระเป๋าอยู่แล้วแล้วจริงๆไม่ได้นึกซีเรียสอะไรด้วยนะเพราะรู้อยู่แล้วว่าถ้าลงไปต้องมีคนถามแน่เลยแต่ก็จริงๆมันคือกระเป๋าแม่ร้อนตัวเลยรีบดักว่ากระเป๋าแม่รู้ว่าต้องมีคนถามเลยรีบดักไงส่วนใหญ่คนที่ถามนะไปดูชื่อดีเป็นคนกันเองทั้งนั้นเลยปู่นพพลโพสต์ลอยๆแต่มีหน้าชาอาหารแสลงเป็นพิษ2 อย่างไม่ควรกินเอ๊ะยังไงกันปู่นพพลโพสต์เฟซบุ๊กพูดลอยๆแต่มีหน้าชาแนะนำเมนูอาหารแสลงไม่ควรบริโภคคือมะตูมและกาละแมทำชาวเน็ตแห่แสดงความคิดเห็นถือเป็นเรื่องราวที่สังคมจับตามองอย่างมากกับการติดเชื้อโควิด-19 ของดีจะมาตูมเตชินที่ถูกโลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังพบว่าข้าวโอ๊ตคริสพันธรรมนักร้องวงแอ็กซิสติดเชื้อโควิด-19 และมีไทม์ไลน์เกี่ยวกับการจัดปาร์ตี้งานวันเกิดของมาตูมเมื่อวันที่9 มกราคม 2564จากนั้นข้าวโอ๊ตคริสพันธรรมนักร้องวงแอ็กซิสออกมาวิดีโอคอลโต้กลับว่าวันที่8 มกราคมตนถือเค้กไปที่คอนโดของมะตูมจริงแต่วันที่9 มกราคมไม่ได้ไปงานวันเกิดมะตูมเนื่องจากไปร่วมงานไม่ทันจึงไปหาเพื่อนที่ชื่อปีโป้แทนยืนยันว่าตนรู้เป็นโควิดในเมื่อวานนี้27 มกราคม 2564ล่าสุดนักแสดงรุ่นใหญ่และผู้จัดละครตู่นพพลโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวลอยๆว่าอาหารแสลงสอดท้องและเป็นพิษไม่ควรบริโภคคือมะตูมกับกาละแมท่ามกลางบรรดาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากในขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนก็โยงถึงประเด็นข่าวเช้าที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับการปกปิดทำลายของดีเจมะตูมและการโฆษณาเกินจริงของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของกาละแมที่กินแล้วกรอบหน้าชัดเหนียงหายหน้ายกตาที่เคยตกก็เป็นตาสอง
ชั้นรอยขมวดคิ้วหายร่องแก้มตื้นจมูกเป็นสันรวมถึงประสบการณ์ตรงจากลูกค้าที่ทานจริงแล้วโควิดมะเร็งโรคซึมเศร้าหายเป็นปลิดทิ้งใช่หรือไม่นั้นคงต้องฟังคำตอบจากปากตู่นพพลอีกที เวียสุกลวัฒน์เล่าเอาดำรงฝากไว้ให้เบลล่าเลี้ยงชาวเน็ตแซวคิดถึงใครเวียสุกลวัฒน์เล่าเอาดำรงฝากไว้ให้เบลล่าเลี้ยงชาวเน็ตแซวคิดถึงใครเวียสุกลวัฒน์เล่าพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์โพสต์รูปพร้อมเล่าเรื่องราวในอดีตลงในไอจีแวร์19มีข้อความว่าย้อนไปวันแรกที่ไปรับดำรงให้อยู่ในกรงได้ไม่นานร้องงองแงจนต้องเอามานั่งตักเหมือนพี่เวเป๊ะเลยซนมากแต่ก็ขี้อ้อนมากเช่นกันปอลอตอนนี้ฝากให้คุณเบลล่าแคมเปญเป็นผู้ดูแลไปเรียบร้อยขอบคุณนะครับคณะพี่เลี้ยงเด็กทุกท่านมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากอาทิเป็นติ่งน้องดำรงด้วยติ่งพ่อด้วยคิดถึงพี่เลี้ยงดำรงหละสิอีดำรงอยู่กับมีน่ารักกบกอเบาได้เบานะดำรงไม่ดื้อไม่สนนะเวอยู่กับป้าดำรงอยู่กับมะมีน่ารักจังดำรงอย่าดื้อกับมะเมียนะลูกกบเป็นต้นละวัดเล่าอ่านข่าวพี่เวมีงอนเมื่อพี่เวียพาดำรงน้องใหม่เข้าบ้านงานนี้ดูกันยาวๆอ่านข่าวเวียพาเบลล่าบุกขอนแก่นไปเจอพ่อร่วมวงกินอาหารอีสานสุดชิลดำรงเป็นสุนัขพันธุ์บีเกิลมีขนที่ลำตัวสีดำขนขาสีขาวและมีขนสีสะสีน้ำตาลหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูความทุ่มเทก็อิทธิพัฒน์อวดสเต็ปคู่ริชชี่อรเนศรเล่นใหญ่จนเจ็บตัวไม่รู้จะฮาหรือว่าสงสารดีกับคลิปเต้นคู่ล่าสุดของก็อิทธิพัฒน์และริชชี่อรเนศรที่เล่นใหญ่เวิร์คฮาร์ดเพลย์ฮาร์เดอร์ของจริงต้องขอร่วมแสดงความมิยนดีอีกครั้งกับการเปิดตัวความสัมพันธ์ในฐานะคนรักอย่างเป็นทางการแล้วหลังให้แฟนๆลุ้นกันอยู่นานตั้งแต่ทั้งคู่เล่นละครเรื่องซ่อนเงารักด้วยกันสำหรับพระเอกหนุ่มก๊อตอิทธิพัฒน์ธานิชโพสต์ภาพคู่นางเอกคู่จิ้นริชชี่อรเนศรดีคาบาเลสพร้อมข้อความหวานไฟไฟนอลลี่ฟาวยูรูปหัวใจสีส้มพร้อมเขินจังซึ่งภายหลังจากที่เปิดตัวกันแล้วทั้งคู่ก็ปล่อยความหวานใส่กันแบบรัวๆเลยทีเดียวทั้งภาพคู่ทั้งคลิปคู่ลงทิกต็อกทำเอาแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอิทธิฤทธิ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมริชชี่ที่แปลว่าแฟนก็อตพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไปแบบรัวๆเช่นกันและกับคลิปล่าสุดในทิกต็อกวิชิตคาบานของสาวริชชี่อรเนศรที่ได้ชวนแฟนหนุ่มมาเต้นด้วยอีกเช่นเคยแต่งานนี้ไม่รู้ว่าจะหาหรือว่าสงสารหนุ่มก๊อตอิทธิพัฒน์กับความทุ่มเทในการเต้นกับแฟนที่ทำเอาเจ็บตัวไปเหมือนกันปวดสเต็ปสายย่อย่อไปย่อมาเข้ากระแทกพื้นดังปักจนสาวริชชี่ต้องใช้แคปชั่นขำๆไว้ให้ว่า Work hard play harder ติดกอดงานเข้าๆโอ๊ตเพิ่งร่วมงานเปาขณะเริ่มป่วยยังไม่ชัดติดจากใครเพิ่งไปถ่ายเอ็มวีกับเปากิ่งการหลังมีอาการป่วยเข้าโอ๊ตเปิดใจอีกรอบหนุ่มกันชัยสงสัยติดเชื้อจากใครแน่หนุ่มกันชัยต่อสายสัมภาษณ์ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่647นักร้องบอยแบนด์ข้าวโอ๊ตแอ็กซิสหรือข้าวโอ๊ตคริสในรายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์สอบถามอาการตัวร้อนมีไข้เมื่อคืนวันนี้กลับมาปกติตั้งแต่1มกราคมแทบไม่ได้ไปไหนวันที่8มกราคมเอาเค้กไปเซอร์ไพรส์ให้ดีเจมะตูมเกือบเที่ยงคืนที่คอนโดดีเจมะตูมแถวลาดพร้าววันที่9มกราคม
ไปหาปีโป้ที่โรงแรมบัญญัติทรีตอนแรกบอกว่า3 ทุ่มแต่ไปสอบถามคนที่อยู่กับตัวเองไปถึงประมาณ5 ทุ่มกล้องวงจรปิดน่าจะเห็นว่าไปถึงประมาณ5 ทุ่มยืนยันไม่ได้ขึ้นไปที่งานบนดาดฟ้าเพราะไปหาปีโป้ที่ห้องพักของโรงแรมโดยมีพี่ชายและแฟนตัวเองด้วยเมื่อวานอัดตื่นเต้นให้ข้อมูลกับมดดำไม่ตรงกันตอนไปไม่เจอใครเลยไม่ได้ถามปีโป้ว่างานเลิกหรือยังแต่คิดเองว่างานคงเลิกแล้ววันที่10-11 มกราคมไม่ได้ไปไหนโดยเริ่มมีอาการ12 มกราคมตอนกลางคืนโดยได้แจ้งเจ้าหน้าที่ไปแล้วว่าวันที่12 มกราคมตัวเองมีถ่ายงานกับเปากิ่งการนักร้องสาวแถวสตูดิโอนนทบุรีขณะที่ทำลายระบุตลอดทั้งวันเจ้าตัวป่วยมีไข้ไอเจ็บคอมีเสมหะมีน้ำมูกแต่ไม่ได้ระบุว่าไปทำงานเข้าโอ๊ตยืนยันให้ข้อมูลไปแล้วแถมไม่รู้ทำลายทำไมออกมาแบบนี้ตัวเองเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่21มกราคมจากนั้นวันที่22มกราคมมีคนโทรเข้ามาทั้งวันหลายหน่วยงานก็แจ้งไปหมดแล้วไม่ได้ปกปิดข้อมูลก็แจ้งไปว่ามีการตกหล่นจากนั้นวันที่13มกราคมไม่ได้กลิ่นรับรสอาการหนักขึ้นไม่ได้ออกไปไหนถามว่าไม่เคยรู้หรือว่าอาการจะติดโควิดข้าวโอ๊ตกล่าวว่าคิดแค่ไม่สบายอากาศหนาวลมหนาวกินยารักษาตัวอยู่ที่ห้องวันที่14-19 มกราคมอาการเริ่มกลับมาแข็งแรงปกติจนดีเจมะตูมติดโควิดเลยไปตรวจทั้งนี้คิดว่าตัวเองน่าจะติดจากปีโป้วันที่ไปกินข้าวบนดาดฟ้าปีโป้ลงมาเจอตัวเองแล้วติดหนุ่มกันชัยถามว่าแต่จากข้อมูลมีจอไปร่วมงานซึ่งจอไปผับเชียงใหม่มาแล้วมาปล่อยเชื้อในงานวันเกิดมะตูมถ้าจอคือซูเปอร์สเปรดเดอร์แล้วปีโป้ติดจากจอก็ไม่น่าจะปล่อยเชื้อให้ข้าวโอ๊ตได้ทันทีนอกจากข้าวโอ๊ตจะขึ้นไปบนดาดฟ้าข้าวโอ๊ตยืนยันไม่ได้ขึ้นไปเจอจอแล้ววันที่8มกราคมก็เจอแค่ดีเจมาตูมตอนกลางคืนส่วนกลางวันเจอแฟนกับพี่ชายที่ห้องซึ่งก็ไม่ติดโควิดทั้งนี้หลังข้าวโอ๊ตเปิดไทม์ไลน์ว่าไปถ่ายงานกับนักร้องสาวเป่ากิ่งการเมื่อวันที่13มกราคมพบว่ามีการเผยคลิปดังกล่าวออกมาขณะเข้าโอ๊ตไปร่วมอยู่ด้วยในการถ่ายทำเอ็มวีเพลงแรงพุงของนักร้องสาวเป่ากิ่งการที่ AVATRIVI Studio ชัยพฤกษ์ราชพฤกษ์